สัพภทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้เงินทองของใช้มากมายค่าทั้งเสื้อผ้าหลากสีดีแค่ไหนทั้งอาหารหวานข่าวที่ชอบใจแต่กินใช้เพียงวันก็พลันหมดส่วนให้ธทำล้ำเลิศประเสริฐค่าสร้างปัญญาแก่นสารตรการรถ มิรู้สิ้นกินใช้มิได้หมดธรรมรสแม้น้อยอร่อยนานพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพระเดชพระคุณพระพรมโมลีวิราชยาน,นวโรบร,ริยธรรมเก้าประโยค ท่านกล่าวว่าอันว่าเราท่านทั้งหลายนั้นครั้นเมื่อตายไปท่านแล้วก็แล้วกันไปก็หมดเรื่องหมดราวแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นตราบใดที่คนยังมีกิเลสตัณหาอยู่ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่สิ้นสุดสถานที่ที่เราต้องไปเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเรียกว่าวัฏสงสารนั้นมีอยู่หลายที่หลายแห่ง ที่หนึ่งที่หนึ่งจะเรียกว่าโลกหนึ่งก็ได้ในจักราวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มีโลกอยู่มากมายเช่นโลกนรกโลกมนุษย์และโลกเทวดาเป็นต้นเราตายไปแล้วก็ใช่ว่าจะได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อยู่ร่ำไปก็ไม่ใช่อาจจะไปเกิดในโลกอื่นๆอีกมากมายแต่จะไปเกิดในโลกไหนและเกิดเป็นอะไรนั้นก็สุดแต่กรรมที่ทำไว้ หรือตามสภาพของจิตของแต่ละบุคคลและการที่จะไปเกิดแต่ละครั้งนั้นใช่ว่าอยู่ๆพ็ปุ๊บปั๊บไปเกิดทรงเดชอย่างนั้นเองไม่ต้องมีเหตุมีผลอะไรไม่ใช่อย่างนั้นสัตว์ที่จะตายไปเกิดนั้นก่อนที่จะตายลงไปจริงๆย่อมจะต้องเกิดมีอารมณ์ขึ้นก่อนอารมณ์นี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเป็นมรุเทศชี้ทางบอกให้ผู้ตายรู้ล่วงหน้าว่าตัวจะไปเกิดในโลกไหน มีสุขมีทุกข์ผิดแปลกแตกต่างกันอย่างไรจะไปเกิดในโลกใหม่ซึ่งไม่ใช่โลกมนุษย์หรือว่าจะได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกต่อไปการเมื่อสัตว์ทั้งหลายใกล้จะถึงแก่มรณะย่างเข้าไปสู่แดนมฤตยูแล้วจะไปเกิดในโลกอื่นต่อไปนั้นเขาเรียกว่ามรณาสัน,านการคือการที่ใกล้จะตายย่อมมีอารมณ์สามอย่างปรากฏ ในจิตก่อนหนึ่งกรรมมารมได้แก่กรรมที่ตนเคยทำไว้แต่ก่อนมาปรากฏให้ระลึกขึ้นได้ในขณะที่กําลังร่อแร่จะตายไปในพริบตานี้ถ้าเป็นคนมีบาปเคยทำอกอุศล,ลกรรมไว้เวลานั้นก็จะปรากฏเป็นภาพให้เห็นชัดเจนในมโนทวนันเช่นคนที่เคยฆ่าคนไว้ภาพที่ตัวฆ่าคนก็จะมาปรากฏ ตัวเคยเตะถีบด่าว่าพ่อแม่เอาไว้หรือว่าเป็นคนติดเหล้าดื่มสุราเมรัยไรอยู่เป็นประจำเคยทำอัินาทานลักขโมยและปล้นคนอื่นเคยประพฤติการม,มิจฉานอกใจาสามีภรรยาเอาไว้ก็จะปรากฏเป็นภาพไปเห็นชัดเจนอย่างที่ตัวทำไว้โดยไม่ผิดเพี้ยนแล้วจิตก็จะยึดหน่วงเอาภาพเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ ให้เห็นก่อนตายเมื่อดับจิตตายลงไปแล้วก็น้อมนำไปเกิดในทุกขติภูมิเช่นโลกนรกเป็นต้นหากว่าตัวเคยทำกุศล,ลกรรมเอาไว้ในขณะนี้ก็จะปรากฏเป็นภาพไปเห็นอย่างชัดเจนทางใจเหมือนกันเช่นตัวเคยบริจาคทานเคยทำบุญเลี้ยงพระเคยกุสะสร้างศาลาเคยรักษาศีล ก็จะเห็นเป็นภาพของตัวเองกำลังทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างชัดเจนทำให้ใจคอชุ่มชื่นเสร็จแล้วก็ดับจิตตายลงไปทันใดอารมณ์อันดีงามนี้ก็จะน้อมนำไปเกิดในสุคติอารมณ์เหล่านี้เรียกว่ากรรมอารมณ์ที่ปรากฏแก่ตัวที่ใกล้จะตายในขณะที่เขากำลังย่างเข้าสู่แดนมรรตยูคือเขาก็เห็นของเขาอยู่คนเดียวเท่านั้น เราท่านเวลานี้ไม่เห็นหรอกเพราะยังไม่ตายยังมีชีวิตเป็นปกติดีอยู่ถ้าอยากเห็นก็ต้องอดใจรอไปก่อนโนนจวนจะดับจิตตายไปนั่นแหละถึงจะได้เห็นแน่นอนแต่ถ้ากรรมอารมณ์นี้ไม่ปรากฏให้เห็นก็จะปรากฏอารมณ์อีกอย่างหนึ่งคือกรรมนิมิตเขาเรียกว่ากรรมนิมิตตารมได้แก่อุปกรณ์ของการกระทำในอดีต มาปรากฏให้เห็นเพราะตามธรรมดาในการประกอบกรรมทุกชนิดย่อมจะมีอุปกรณ์เครื่องมือทั้งสินงส้นเช่นจะทําปานาติบาตฆ่าสัตว์ฆ่าคนก็ต้องมีดาบมีมีดมีปืนมีแหลนเหลาเป็นเครื่องมือหรือจะทําบุญทำทานก็ต้องมีอาหารมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเครื่อง,ง,ง,งสังฆทานอะไรนี่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตในขณะที่จะดับจิต มองเห็นเป็นภาพชัดเจนในทางอากุศลก็จะปรากฏเครื่องมือของการทำบาปให้เห็นเช่นมีดปืนหอกดาบเครื่องมือการพานันการชนไก่กัดปลาเรือกสวนไรน่นาที่โกงเขาไว้อะไรเหล่านี้เป็นต้นสุดแต่ตัวจะเคยทำชั่วโดยสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นระลึกได้จิตก็จะยึดหน่วงไว้เป็นอารมณ์ดับจิตตายไปก็น้อมนำไปเกิดในทุกขติภูมิ พบภูมิที่ไม่ดีในทางกุศลถ้าตัวเคยทำบุญไว้ด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกันเช่นเห็นผ้าไตรเครื่องกระถินที่ตัวเคยทอดถวายวัดเห็นเครื่องสักการบูชาดอกไม้ที่ตัวเคยทำการบูชาไว้เห็นขบวนแห่ในการทำบุญต่างๆเห็นกุฏิวิหารที่ตัวเคยสร้างไว้ถ้าเป็นคนภายนอกาศาสนาเช่นพรางมังค่า ก็จะเห็นโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่สาธารณะที่ตัวมีน้ําใจเป็นกุศลสร้างเอาไว้อ่าอันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการทําความดีมาปรากฏได้เห็นอย่างแจ่มชัดทีเดียวจิตก็ยึดเหนี่ยวเอาเป็นอารมณ์เสร็จแล้วก็ดับจิตลงก็ตรงไปอุบัติเกิดในสุขติภูมิคือพบภูมิที่ดีอุปกรณ์อย่างการกระทําต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์ย่อมจะมาปรากฏ ให้คนที่ใกล้จะตายได้เห็นในขณะที่กำลังย่างเข้าสู่แดนมรตยูแต่ถ้าหากว่ากรรมนิมิตรอารมณ์นี้ไม่ปรากฏอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏนั่นก็คือคติอ่าคตินิมิตอารมณ์คือนิมิตต่างๆซึ่งบ่งบอกถึงคติของโลกที่ตัวจะต้องไปเกิดในเวลาที่ดับจิตไปแล้วปรากฏขึ้นในเห็นชัดเจนทางมโนทวาร บางทีก็เป็นภาพตัวเคยเห็นบางทีก็เป็นภาพตัวไม่เคยเห็นแต่ส่วนมากจะเป็นภาพตัวไม่เคยเห็นทั้งสิ้นแบ่งประเภทได้ดังนี้คือหนึ่งถ้าจะเกิดในโลกนรกเมื่อจะขาดใจตา,ตายนั้นย่อมเห็นเป็นเปลวไฟร้อนระอุเป็นหมอเหล็กแดงเห็นไม้งิ้วหนามเหล็กเห็นผงผีปีศาจราชทูตรูปร่างพิกลไม่เคยเห็นมาก่อน ถือไม้คอ้อนเหล็กจะมีมาตีหัวหรือว่าหอกเหล็กโตเท่าลํำตาลจะพุ่งเข้ามาที่ซวงอกหรือว่ามาฉุดกระชากลากตัวไปบางทีก็เห็นเป็นแรงกากํำลังจะมาฉีกกัดเลือดเนื้อของตัวเอาไปกินคนที่ชวนจะตายนั้นย่อมเห็นอย่างชัดเจนทำให้มีความตกใจสะดุ้งกลัวใจสั่นระรัวถ้าส่งเสียงได้ในขณะนี้เขาก็จะร้องโวยวายให้คนช่วยเป็นที่น่าสงสารยิ่งนัก นิมิตนี้ชีว้ว่าเขาผู้นั้นจะต้องไปตกนรกแน่นอน 2. ถ้าผู้ที่ตายไปนั้นจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายย่อมเห็นคตินิมิตเป็นหุบเขาหรือว่าถ้ำอันมืดมิดบางทีก็เห็นเป็นแกลบและข้าวรีบมากมายให้รู้สึกหิวโหวยอาหารแล้วก็กระหายน้ำเป็นกำลังบางครั้งก็เห็นเป็นน้ำเลือดน้ำหนองหน้ารังเกียบหน้าใสอิดเอียนยิ่งนัก บางครั้งก็เห็นเป็นเปรตอสุรกายมีร่างใหญ่โตน่ากเกลียดหน้ากลัวเนื้อตัวสกรปรกรุงรังภาพดังกล่าวนี้มาปรากฏในมโนทวารในเห็นชัดเจนแจม่มใสนิมิตนี้จะชี้ให้รู้ว่าเขาคนนั้นจะได้ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแน่นอน 3. ถ้าผู้ที่ตายนั้นจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรฉานย่อมเห็นคตินิมิตเป็นทุ่งหญ้าป่าไม้เชิงเขาชายน้ำ ขอไผ่หรือว่าภูเขาบางทีก็เห็นเป็นรูปสัตว์ต่างๆมาปรากฏเช่นเห็นเป็นเนื้อถึกเป็นโคกระบือหมูหมาเป็ดไก่เหียนกหนูจิ้งจอกตุ๊กแกกิ้งกือไส้เดือนเหล่านี้เป็นต้นมาปรากฏอย่างชัดเจนแจ่มใสทางมโนทวารคือทางใจอย่างนี้ก็เป็นนิมิตชี้ให้รู้ว่าเขาผู้นั้นจะได้ไปบังเกิดในกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานแน่นอน สี่ถ้าผู้ที่ตายนั้นจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์นี้อีกเขาย่อมจะเห็นคตินิมิตในขณะที่จวนจะดับจิตนี้เป็นก้อนเนื้อคือเห็นเป็นก้อนเนื้อเล็กๆอยู่ในคันมารดาหรือเห็นคันมารดาในชาติหน้าซึ่งจะมาถึงในพริตตานี้ปรากฏได้เห็นเป็นภาพชัดเจนแจ่มใสเมื่อเห็นไปอย่างนี้ก็เป็นนิมิตชี้ให้รู้ว่าเขาผู้นั้นจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ ในโลกนี้ถ้าผู้ที่ตายนั้นจะได้ไปเกิดเป็นเทพประบุเทพธิดาในสวรรค์เทวโลกเขาย่อมจะเห็นคตินิมิตเป็นทิพยวิมานเห็นปราสาทราชวังอันสวยสดงดงามซึ่งไม่มีในเมืองมนุษย์บางทีก็เห็นเป็นต้นกลัละปพฤกเป็นต้นไม้สวรรค์ซึ่งตัวไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเห็นสิริยสายญาตที่นอนอันประเสริฐปรากฏในทิพพิมาน แวดล้อมไปด้วยแก้วและทองมีประการต่างๆงดงามนักหนาบางทีก็เห็นเป็นเทพประบุเทพธิดาชาวฟ้าชาวสวรรค์พากันขับระบำรำ้อนเป็นที่เริงสรานชื่นบานยิ้มแยม้มแจ่มใสประดับกายด้วยอาภรอ,อันประนีสวยงามน่าดูอารมณ์เหล่านี้มาปรากฏเป็นภาพไปเห็นชัดเจนทางมโนทวนันทำให้ผู้จะถึงการกิริยาตายนั้นมีจิตใจเพลิดเพลิน เกิดความยิ้มย่องผ่องใสโสมนัสและบัดนี้ถ้ามีผู้สังเกตดูหน้าตาเขาก็จะรู้ได้ว่าเขาจะหลับตาตายอย่างสุขสงบไปพบสุคติแน่ในไม่ช้าเพราะนิมิตนี้ชี้ให้รู้ว่าเขาผู้นั้นจะได้ไปเกิดในสวรรค์เมืองพ้าเป็นเทวดาแน่นอนจึงเป็นอันว่าก่อนที่คนเราจะดับจิตตายลงไปคือในขณะที่กำลังย่างเข้าสู่แดนมรตยูนั้น คตินิมิตย่อมปรกากฏบังเกิดต่างๆนานาดังกล่าวมาแล้วและการปรากฏของนิมิตเหล่านี้บางทีก็ไม่ปรากฏอย่างเดียวเพราะบางคนเคยทํากองการกุศลไว้ก็มีและพร้อมกันนั้นก็เคยทําบาปทํากรรมไว้บ้างก็มีทําดีทําชั่วปนกันไว้ตามประษาคนมีกิเลสสันดานอย่างนี้คราที่จะตายบางทีก็ให้เห็นเป็นนิมิตปรากฏหลายอย่าง เดิมทีนิมิตข้างฝ่ายนรกมาบังเกิดก่อนแล้วนิมิตฝ่ายสวรรค์ก็มาเกิดให้เห็นก็มีบางทีนิมิตข้างสวรรค์มาปรากฏให้เห็นก่อนแล้วนิมิตฝ่ายนรกก็มาบังเกิดซ้อนให้เห็นก็มีบางครั้งนิมิตฝ่ายข้างมนุษย์มาบังเกิดปรากฏให้เห็นก่อนแล้วนิมิตฝ่ายเดรัฉันก็ย้อนมาปรากฏอีก บางทีนิมิตฝ่ายเดรฉานก็ปรากฏได้เห็นก่อนแล้วนิมิตฝ่ายมนุษย์ถึงจะมาปรากฏให้เห็นทีหลังเมื่อเป็นดังนี้นิมิตท,ที่ปรากฏทีหลังย่อมมีกําลังกว่าจิตของเขาผู้ตายจะยึดหน่วงเอาเป็นอารมณ์ย่อมนําไปสู่คติตามที่นิมิตท,ทีหลังปรากฏในกรณีที่นิมิตปรากฏหลายชนิดนี้ก็มีตัวอย่างครับ ยังมีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งปรากฏนามในพระาศาสนาว่าพระโสนะท่านเป็นผู้มีปัญญาคือแก้วกล้าชำนิชำนาญในพระประมัธถธรรมรู้อัดอันตุขุมลุ่มลึกในพุทธโอวาทท่านอยู่ประจำณนเะชิงเขาโสนะคีรีบันพศส่วนบิดาของพระกุณเจ้ามีอาชีพเป็นพรานไพรท่องเที่ยวไปในป่าพร้อมกับผงสุนัข เพื่อจะล่าเนื้อทุกวันพระโสนผู้บุตรก็ห้ามปรามว่ากล่าวแกบิดาอยู่เสมอแต่พรานเท่าผู้มีสันดานหยาบนิยมไพรไม่เชื่อฟังยังแอบเข้าป่าไปล่าเนื้ออยู่เป็นเนืองนิดเมื่อชราภาพลงร่างกายอ่อนแอเข้าป่าไม่ไหวแล้วพระคุณเจ้าก็มีจิตเอ็นดูกรุณาแกบิดาก็บอกว่าบิดานเป็นผู้ชราแล้ว แต่นี้ไปก็จะเป็นผู้มีความตายเป็นไปในเบื้องหน้าในไม่ช้านี้เพราะฉะนั้นท่านอย่าสูญเสียสิ่งอันเป็นกุศลเสียเลยจงตั้งหน้ารักษาศีลคือจงบวชเสเถอะตาเท่าไม่มีศรัทธาได้ฟังภิกษุผู้บุตรมาว่าอย่างนี้ก็ตกใจรีบบอกปฏิเสธเป็นพลวันอ้างโน่นอ้างนี้กล่าวเป็นโวหารบ่ายเบียงหลีกเลี่ยงมากมาย พระเถระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในไม่ช้าก็มาว่าขานประสงค์จะให้พรานผู้บิดาบวชอีกพรานเท่าก็ปฏิเสธเช่นเคยพระโสนะท่านก็เฝ้าชี้แจงอ้อนวอน,อนพรานบิดาอยู่นานนักหนาในที่สุดพรานบิดาก็ยอมบวชแต่ว่ายอมบวชเป็นเพียงสาม,มเณรเพื่อรักษาน้ําใจบุตรผู้อ้อนวอนไว้พระโสนะท่านก็สอนให้รักษาสิกขาบทสิบ คือศีลสิบไม่ให้ขาดได้พอสาม,มเณรแก่บวชแล้วได้วันเดียวก็เกิดอาพาธหนักใกล้จะตายขึ้นมาทันทีลงนอนบนเตียงคีลานาสายญาติไม่อาจจะลุกขึ้นได้ในขณะที่สาม,มเณรเท่ากำลังย่างเข้าไปสู่แดนมรตยูนั้นพลันนิมิตอกุศลก็มาปรากฏก่อนคือให้เห็นเป็นสุนัขใหญ่วิ่งออกมาจากเชิงเขาเข้ามาแวดล้อมสาม,มเณรเท่านั้น แสดงอาการเหมือนกัว่จกัดเนื้อหนังมังสาเป็นพักษาหารพรานใจบาปผู้เป็นเนนเท่าเห็นอย่างนั้นเข้ากว่สะดุ้งตกใจกลัวใจสั่นระรัวร้องโวยวายขึ้นเรียกพระโสนะผู้เป็นบุตรซึ่งนั่งเฝ้าพยาบาลอยู่ใกล้ๆให้ช่วยห้ามสุนัขพระโสนะท่านก็ถามว่าดูก่อนบิดาท่านท่านเห็นอะไรสามเนรเท่าก็บอกเล่าแจ้งทุกประการ ว่าเอ้ยบิดาได้เห็นหมูสุนัขมันวิ่งมาเป็นอันมากล้วนแต่ดุร้ายแยกเกี่ยวจะกัดกินบิดาขอให้เจ้าจงมีจิตเอ็นดูแก่บิดาช่วยห้ามปรามมันสถียีเถอะพระโสนผู้เป็นบุตรก็มีปริวิตกว่าเออบิดาเราชะรอยจะไปเกิดในนรกเป็นแน่แท้จึงได้ปรากฏให้เห็นเป็นนิมิตอย่างนี้ก็บัดนี้ถ้าบุญมีอยู่บ้างหากบิดายังไม่ตายแล้วไส เราก็จะช่วยให้สมกับที่เป็นบิดาของบุตรผู้มีปัญญาเช่นตัวเราคิดแล้วท่านก็ตรวจดูก็รู้ว่าบิดายังไม่ตายเพียงแต่ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเท่านั้นท่านก็ลุกเดินมาข้างนอกออกคำสั่งสำมเนรนเด็กๆทั้งหลายผู้เป็นสิษย์ตนให้ไปเก็บบุพชาติต่ตางๆมากระทาเป็นเครื่องลาดดาดประดับดอกไม้สักการะบูชาณลานพระเจดีย์สีมหาโพเป็นอันมากแล้ว จึงให้ช่วยกันหามเตียงของสำม,มนเนนแก่ผู้บิดาไปยังลานพระเจดีย์โดยเร็วพอเนนเท่าได้สติลืมตาขึ้นพระโสนะก็ชี้ให้ดูดอกไม้นานา,นาพันธ์สีสันสวยสดปรากฏตั้งอยู่ที่ใกล้พระเจดีย์สีมหาโพเป็นเครื่องสักการะบูชาแล้วท่านก็สอนว่าบิดาจงทําจิตให้เลื่อมใสเป็นอันดีดอกไม้เหล่านี้เป็นของบิดา เขาหามาเพื่อให้บิดาได้กระทําสักการะพระเจดีย์อย่างนี้ท่านพอใจไหมครั้นเห็นบิดาผู้ใกล้จะตายพยักหน้ารับเอาท่านก็สอนต่อไปว่าแต่นี้บิดาจงทําใจให้ดีแล้วว่าในใจตามข้าพเจ้านะพระขวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมโลกกนาถอะยังปูชา เครื่องสักการะบูชาเหล่าน no ี้ข้าพระองค์ขอน้อมถวายอุทิศแด่พระองค์เครื่องสักการะบูชาอันเป็นทุกขตะบรรณาการนี้เป็นของข้าพระองค์น้อมถวายกระทำสักการะบูชาแด่พระองค์เครื่องสักการะบูชาอันเป็นทุกขตะบรรณาการนี้เป็นของข้าพระองค์น้อมถวายกระทำสักการะบูชาแด่พระองค์ สมัมเณรนเท่าก็ประนมมือว่าตามถ้อยคำที่พระเถระผู้บุตรสอนอยู่ในใจเพราะป่วยหนักออกวาจาไม่ได้แต่ว่าในใจนะ่ะเริ่มใสชุ่มชื่นนักหนาพอบูชาเสร็จก็หลับตาลงขณะนั้นนิมิตข้างฝ่ายสวรรค์เทวโลกก็พลันบังเกิดขึ้นบันดาลให้สามนเณรนแก่เห็นเป็นทิพวิมานพร้อมทั้งสวนนันทวันและสวนพรุกวรรในสวรรค์ชั้นดาวดึง แต่พอภาพนั้นเลือนหายไปภาพใหม่ก็มาปรากฏอีกเล่าเป็นชาวสวรรค์เทพอัสอรกัญญามาแวดล้อมอยู่โดยรอบตะแก่ชอบใจมีแรงออกปากขับไล่พระเถระผู้เป็นบุตรนี่พระโสณนะท่านจงถอยออกไปหน่อยพระเถระท่านก็ถามว่าบิดาเห็นสิ่งใดเหรอือจึงมาไล่ข้าพระเจ้าอย่างนี้สัมเนียนเท่าจึงมีวาจาตอบว่า นางเทพอับษรที่เจ็บเป็นมารดาของท่านมาแวดล้อมตอนรับเราท่านจงหลีกเขาหน่อยเถอะอย่าให้เขาต้องเข้าใกล้ตัวท่านผู้เป็นพระพระโสนะก็รู้แจ้งว่านิมิตข้างฝ่ายสวรรค์มาปรากฏอย่างนี้บิดาตนจะต้องไปเกิดในสวงสวรรค์แน่นอนพระเถระคิดชนีแล้วก็ถอนใจมองดูบิดาหลับตาตายอย่างเป็นสุขอารมณ์ปฏิสนธิจิตแห่งสรพสัต ในโลกทั้งหลายซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะใกล้จะตายสามชนิดคือกรรมหนึ่งกรรมนิมิตหนึ่งคตินิมิตหนึ่งที่เล่าให้ฟังไปนี้ย่อมเกิดแก่สัรพสัตวทุกรูปทุกนามไม่มียกเว้นว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อารมณ์เหล่านี้ย่อมอุบัติเกิดอย่างเที่ยงแท้ไม่ต้องสงสัยไม่ว่าจะตายด้วยอาการอย่างใดก็ตามจะต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงจะตาย ถ้าไม่เกิดอารมณ์เหล่านี้ก็ยังไม่ตายแม้บุคคลที่กำลังเดินไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วถูกคนย่องมาข้างหลังแล้วแอบวันโดยดาบอันคมกล้าคขอขาดกระเด็นแบบนี้อารมณ์นั้นก็ยังต้องปรากฏขึ้นก่อนแล้วจึงจะดับจิตตายไปหรือมิฉชนั้นคนกำลังนอนหลับเพลินอยู่ถูกคู่อริผู้ใจขาดย่องมาแล้วเงื้อเงื้อซึ่งดาบอันคมกริบวันคอสุดแรงเกิดจนศรีรษะหลุดจากบา่า ถึงขนาดนี้เขาก็ต้องเห็นอารมณ์ทั้งสามนี้ก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงจะขาดใจตายแม้แต่คนที่โชคร้ายจมลงไปในน้ําลึกก่อนที่จะขาดใจตายอารมณ์เหล่านั้นย่อมพลันมาปรากฏให้เห็นก่อนเช่นเดียวกันเพราะวารจิตนั้นเร็วพลันนักหนาพึงทราบว่าแม้แต่มแมลงวันตัวหนึ่งบังเอิญบินมาเกาะอ,อยู่ที่ด้ามซิวในขณะที่คนงานเงือเงือคอนขึ้นแล้วตอกลงที่ด้ามซิวนั้นโดยพลัน ถูกมแมลงวันบี้แบนตายขาที่ทันทีอย่างนี้ก็มีกรรมหรือกรรมนิมิตคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏเป็นอารมณ์ขึ้นก่อนแล้วมแมลงวันนั้นถึงจะทําการกิริยาตายไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะขาดใจตายคือในขณะที่กําลังย่างเข้าสู่แดนมรรตยูย่อมจะเห็นอารมณ์ทั้งสมอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน เมื่อต้องเห็นแน่แล้วก็ขอให้เห็นแต่อารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลเถอะอย่าเกิดให้เห็นอารมณ์ฝ่ายอกุศลเลยจึงจะเป็นการดีแต่การที่จะให้เป็นไปตามความปรารถนาเช่นว่ามานี้เป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยากนักหนาเพราะว่าใจคนเรานี้ย่อมเป็นอนัตตาใครจะไปบังคับบัญชาไม่ได้จะคิดจะเห็นอะไรก็เป็นไปตามเรื่องตามราวที่เขาปรารถนา หากว่าจิตใจเป็นอัตต,ตาเราก็สามารถบังคับบัญชาได้แล้วทุกอย่างก็น่าดูน่าชมคือพวกเราไม่ต้องทำบุญกุศลอะไรทั้งสิ้นก็ได้เพียงแต่สั่งบังคับจิตของตนไว้เสียตั้งแต่ในตอนที่กำลังดีๆอยู่คือในขณะนี้เลยทีเดียวว่าเว้ยเฮ้ย,ย,ยเจ้าจิตเวลาข้าจะขาดใจตายนั้นเจ้าต้องเห็นแต่คตินิมิตที่ดีๆคือทิพวิมานในเมืองแมนแดนสวรรค์เอ้ยอย่าลืมซะละ่ะ เพราะว่าเขาอยากจะไปเกิดบนสวรรค์เมืองฟ้าสั่งไว้อย่างนี้ซะก็สิ้นเรื่องไม่ต้องสิ้นเปลืองไปทําบุญให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเจ้าจิตของเรามีสภาวะเป็นอนัตตาหาตัวตนมิได้ใครจะสั่งอย่างใดมันย่อมไม่ฟังทั้งสิ้นถวิลห,หวังสิ่งใดก็ย่อมจะเป็นไปตามใจชอบเมื่อจิตชอบบาปมีบาปสลักอยู่ในจิตใจครั้นจวนจะตายก็จะเห็นนิมิตที่เป็นบาป ตรงกันข้ามหากว่าจิตชอบกุศลก็ย่อมจะเห็นนิมิตอารมณ์ที่เป็นบุญกุศลดีงามเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเห็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลก่อนที่จะขาดใจตายเพราะเกรงว่าจะพาเราไปสู่อบายภูมิก็ต้องพยายามฝึกจิตของเราให้ชอบในบุญในกุศลเสตบัตนินี้แล้วเมื่อถึงที่สำคัญกว่านั้นจิตก็จะเห็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นกุศลเอง นี่แหละเป็นทางเดียวที่จะนำเราไปสู่สุขติภูมิได้พระเดชพระคุณพระพรมโมลีหรือว่าวิราชยานวโรปร,รียนธรรมก้าประโยคผู้เขียนเรื่องนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดยานวาเขสาทรกรุงเทพมหานครสถานะเดิมท่านชื่อวิราชนำสกุลทองคำ เกิดวันที่สามเดือนมิถุนายนพศ2473ท่านเกิดวันอังคารยมพ่อชื่อนายบัวทองคำยมแม่ชื่อนางยมทองคำอยู่หมู่ที่หนึ่งตําบลอุโลกสี่หมื่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบรุรีมีพี่น้องรวมเจ็ดคนท่านบัพชาวันพุทธที่สิบหก เดือนมิถุนายน2486ที่วัดพระท่านดงรังวรวิหารอำเภอธ่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วมาอุปสมบทเป็นพระเมื่อวันอาทิตย์ที่9เดือนกรกฎาคมพศ2493ที่วัดดอนแขวงยานนาวาพระอุปชาของท่านคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพระยากรุงเทพมหานคร ท่านได้รจนาหนังสือธรรมทางพระพุทธศาสนาหนึ่งโลกทีปณี 2. มุนีนาทีปณีสวิปัส,สนาทีปณี 4. โลกนาถท,ทีปณี 5. ้าภาวนาทีปณี 6. กโพธิธรรมทีปณี 7. ภูมิวิลาสินี 8. วิมุติรัตนมาลี 9. กร้รรมมทีปณีและสิบวิปัสนาวง์ หนังสือของท่านได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขาศาสนาหลายเล่มด้วยกันพร้อมกับได้รับคำชมเชยว่าเป็นเพชรน้ำเอกในวงวรรณกรรมซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งแก่วงการคณะสงฆ์ไทยเป็นอย่างยิ่งครับ ในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงประกาศศาสนาอยู่ในพระนครราชคร์นั้นมีพราหมณเท่าเจ้าปัญญาอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าท่านวัสการพราหมณ์ผู้เป็นใหญ่พราหมณ์เท่าผู้นี้แกเป็นคนมีความรู้เป็นนักปรา์ราชบัณฑิตมีผู้คนนับถือมากขนาดพระเจ้าแผ่นดินยังทรงยกย่องเคารพบ,บูชา ไปไหนมาไหนก็มักจะมีสิทธิและบริวารติดตามมากมายวันหนึ่งพราหมณ์ผู้นี้เห็นพระมหากัจจยนะมหาเถระเจ้าองค์อรหันต์กำลังลงมาจากเขาคิชกุฏก็กล่าวคำหยาบประมาทหมินเล่นด้วยเห็นเป็นสนุกว่าโอ้บัรพชิตร,รูปนี้ท่าทางเหมือนลิงสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงสัพพัญยุตยาน ทั้นทรงทราบเหตุการณ์เช่นนั้นก็ทรงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าวัศการพรมผู้เท่าชรากล่าววาจาประมาทมินพระมหากัจจยนะองค์อรหันต์ั้้นแต่กายทำลายเบญจขันแล้วจะบังเกิดเป็นวานอนมีหางเหมือนโคอยู่ในเวลุวันป่าภัยใหญ่ในประเทศนี้ พรามเท่าพอได้ข่าวว่าองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคทรงมีพุทธดีกาว่าอย่างนั้นพยากรณ์อนาคตต้องตนอย่างนั้นก็ให้มีอันลังเลสงสยัยใจหนึ่งคิดไม่อยากจะเชื่อเพราะว่ามีอหังกาถือว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มีความรู้มากมายแต่อีกใจหนึ่งก็ให้นึกพลันประวันใจเพราะว่ามาคิดเข้าใจแน่แท้ว่าพระสมณะโคดมผู้นี้ มีวาจาไม่เป็นสองลองได้ตรัดอะไรออกมาสิ่งนั้นก็เป็นจริงจะได้ผิดไปสักครั้งเดียวก็ไม่เคยมีเมื่อมาคิดได้อย่างนี้พรามเท่าผู้มีความสุขุมรอบคอบเป็นนิสัยก็สั่งให้ปลูกต้นไม้มีผลต่างๆไว้ในเวลวนป่าไผ่เป็นอันมากแล้วจัดแจงแต่งตั้งบุรุษคนใช้ของตนให้เฝ้าพิทักษ์รักษาป่าไผ่นั้นเป็นอันดีด้วยคิดว่า ถ้าเพื่ออาตมาตายแล้วมาเกิดเป็นลิงในป่านี้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าก็จะได้อาศัยพฤกษาบรรดามีที่ปลูกไว้เนี่ยเคี้ยวกินเป็นอาหารต่อมาไม่นานแก่ก็ถึงการกิริยาด้วยโมหะจิตอันเลือนหลงตรงมาถือกำเนิดในคันวานอนพอออกจากอุทธรก็มีหางเหมือนหางโคเติบโตอยู่ในเวลุวันป่าไม้ภ่ยใหญ่ ถูกต้องตามพระพุทธดีกาถ้ามีผู้รู้ประวัติความเป็นมาร้องเรียกชื่อวานอนนั้นว่าวัศการวัศการวานอนนั้นก็จะเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆไม่เกรงกลัวเหมือนกับจะรู้ภาษาคนผู้ที่ไม่ได้ประกอบกุศลกรรมทำความดีเอาไว้ปล่อยชีวิตอันมีค่าให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่พยายามทำชีวิตตนให้เป็นแก่นสาร ถือเอาความพอใจของตนเป็นประมาณเป็นคนผ่านผลานโอกาสอันประเสริฐสุดที่มีโชคได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยไม่คิดหน้าคิดหลังมัวแต่คลั่งในเรื่องสัมภมเลเทเมาททาตนให้เปล่าจากที่พึ่งไม่คํานึงถึงบุญถึงบาปครั้นตายแล้วจะไปเกิดเป็นหา่านเป็นนกพิราบอันเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่รู้ธรรมะไม่รู้บุญรู้บาป ผู้ใดหมกมุ่นอยู่แต่อบายมุกไม่สุกคิดที่จะบำเพ็ญกุศลอันเป็นนาถะที่พึ่งของตนในภายหน้าทุกวันเวลาก็ตั้งหน้าแต่จะเล่นการพนันขันต่อโดยคิดว่าตนไม่ได้ชอโกงหรือว่าตีด่าว่าใครไม่เป็นบาปปรารถนาได้ลาบคล่องจากการพนันลุ่มหลงจนติดเป็นนิสัยคนเหล่านี้ถ้าไม่มีกุศลมาชักจูง ในขณะจะตายเพราะใจหลงจึงต้องลงไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานโง่เป็นตัวหนอนไส้เดือนและกิ้งกือเป็นต้นผู้ใดมีจิตประกอบด้วยอกุศลธรรมคือมีปกติอิจฉาริษยาเขาอยู่เป็นเนืองนิดไม่ได้คิดถึงเหตุผลเพราะความเขา่าและใจของเขามีความโลภเข้ามาปะปนเป็นคนโลภมากไม่รู้ประมาณเป็นผานไม่สร้างกุศลอะไรไว้ ครั้นตายไปต้องไปเกิดเป็นเสือเป็นหมีเป็นแม่นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนานานชนิดเพราะอากุศลชักพาไปผู้ใดมีความเยอ่อหยิ่งจองหองพองขนเพราะถือว่าตนเป็นใหญ่เป็นคนมีความรู้ใครสู้ตนไม่ได้ถือเอาแต่ความคิดของตนเป็นประมาณอาจหาันเหมือนกับเป็นพระศาสดาแต่ไม่นำพาในการสร้างกุศลครั้นวายชนก็จะไปเกิดเป็นลา เป็นหมาหรือเป็นจระเข้สัตว์เดรัจฉานไม่มีหวังได้นิพพานมรรคผลเหมือนเช่นอุบาสกคนหนึ่งที่มีนามว่ามหาวาจากะอุบาสกซึ่งเป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งอุตสาหบำเพญทานรักษาศีลเป็นประจำเฝ้าเรียนธรรมฟังธรรมจนเกินมีปัญญาแตกฉานในทางศาสนาเรียกได้ว่าเขาเป็นคนชอบธรรมะธร,รมโม มีปกติวางโตคุยเคื่อง,งพุ้งเพื่องแต่เรื่องธรรมะวันหนึ่งแกเกิดความคิดที่ดีเยี่ยมขึ้นมาว่าการที่ได้ประโยชน์อันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นจำต้องบำเพ็ญภาวนาถึงจะได้มักผลนิพพานครั้นคิดอย่างนี้แล้วแกก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาตามที่ตัวเรียนรู้มาเพียรพยายามบำเพ็ญอยู่นานนักหนาตั้งหลายปี ก็จะได้บรรลุมรคผลก็หาไม่แต่แกก็ไม่ละความอุตสาห์พยายามเพราะแกมารู้ความจริงด้วยตนเป็นผู้คงแกเรียนว่าตราบใดที่บุคคลยังไม่บรรลุมรคผลตราบนั้นก็ยังต้องท่องเที่ยวในวัฏตะสงสารบางทีอาจจะพลั้งพลาดไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานก็ได้อบายภูมิมาเตือนใจให้ความหวาดกลัวเกิดอย่างนี้ แกก็ไม่ละความพยายามแต่จะพยายามเท่าไหร่ไม่ได้บรรลุผลเลยเพราะว่าขาดวาสนาบารมีแล้วก็ขาดกัลยาณมิตรขาดอาจารย์ผู้บอกกรรมฐานภาวนาที่ดีในที่สุดหลังจากบำเพ็ญภาวนามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่เป็นเวลาถึงห้าสิบปีก็ไม่ได้บรรลุมรผลอะไรก็ให้เหน็ดเหนื่อยนักหนาเบื่อระอาเป็นที่สุด กุศลจิตก็ผุดขึ้นมาในมโนทวารทําให้เกิดความคิดวิปริตผ่านโลเลเปะปะไปว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เรื่องได้ราวไม่ได้ความอะไรเป็นแต่อุบายสอนคนให้ละความชั่วประพฤติด,ดีเพื่อคนทั้งหลายจะได้ไม่เบียดเบียนกันโลกจะได้อยู่อย่างสงบสุขก็เท่านั้นเองนรกสวรรค์วัตะสงสารมีที่ไหนกันถึงมีศาสนานี้ก็ไม่เป็น นิยานิกธรรมคือนำสัตว์ออกจากวัตะสงสารไม่ได้ดูแต่อาตามาสิบำเพ็ญภาวนามมาตั้งนานด้วยความเหนื่อยยากเป็นสิบสิบปีกูก็ไม่เห็นได้อะไรถ้ามักผลมีจริงปานนี้คงจะได้มักได้ผลเขาบังแล้วคงไม่มีหรอกไอเรื่องนรกสวรรค์มักผลนิพพานมันเป็นเพียงอุบายอันแสนฉลาดของพระพุทธเจ้าท่านสำหรับสอนคนโบราณสมัยก่อนซึ่งยัง,งโง่เง่าอยู่ต่งางหา เราก็หลงเชื่อถือให้เป็นบ้าไปได้โธ่เอ้ยกูนกูโง่ซะตั้งนานเมื่อเกิดอกุศลจิตคิดวิปริตไปตามอารมณ์ที่ไม่รู้เรื่องเช่นนี้แล้วก็เลิกจากการบำเพ็ญภาวนาไม่ทำการกุศลสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะไม่เชื่อถือหมดศรัทธาในไม่ช้าก็ถึงแก่การกิริยาด้วยโมหะจิตไม่มีหลักที่พึ่งจึงต้องไปเกิดในกำเนิดของเดรัฉาน เป็นจระเข้ใหญ่ในบึงแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมมันคาใกล้อรันราวป่ามีรูปร่างสรีระน่าเกลียดน่าชังยับยั้งอยู่อาศัยในที่บึงใหญ่นั้นนานนักหนาต่อไปภายหน้าจะเกิดเป็นอะไรอีกนั้นแม้แต่ตัวแกก็สุดวิสัยที่จะรู้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับ สวัสดีครับ